Turbo Moment ครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของ Suzuki ในมอเตอร์โชว์2024ครับเราจะพามาชมไฮไลท์ที่เปิดตัวไปเมื่อรอบสื่อมวลชนทั้ง4คัน5คัน4รุ่นกับอีก1คันพิเศษนะครับโอเคครับมาดูเลยครับเริ่มกันที่ไฮไลท์ของเรานะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอแนะนำผู้ช่วยของผมวันนี้ก่อนนะครับคุณทรายครับสวัสดีค่ะซูเปอร์เซลซูเปอร์ไวเซอร์เซลซูเปอร์ไวเซอร์ใช่แล้วจากซูซูกิมอเตอร์เซลใช่ครับจะมาช่วยให้ข้อมูลเราวันนี้ที่อยู่กับเราตอนนี้คือตัวนี้นะคะคือ Bergman 4GL นะคะซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวกันไปล่าสุดเลยนะคะวันนี้นี่เองนะคะมันก็คือ Bergman Street X นั่นแหละใช่แต่ได้ข่าวว่า GL เนี่ยมีเฉพาะในไทยถูกต้องค่ะมันมีจุดที่มันพิเศษกว่าใช่ก็เลยทำให้ราคาโดดขึ้นมาถูกต้องนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าจุดที่ทำให้ราคาโดดขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างครับได้ค่ะคือตัวนี้นะคะที่เราพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งจะเป็นตัวชิลหน้าซึ่งตัวชิลหน้าทรงสูงเนี่ยค่ะช่วยให้เวลาลูกค้าขับทางไกลอะไรเงี้ยหลอดลมก็จะได้ไม่ตีหน้าเราเวลาคนขับก็จะได้ไม่เหนื่อยด้วยแต่ก็ยังมีช่องระบายให้ลมเข้ามาโดนตัวได้นิดหน่อยให้มันพอหายใจได้ใช่ค่ะและถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้คอนโซลตรงกลางคอนโซลตรงกลางฟอร์บอร์ดซึ่งถ้าเป็นตัว EX เนี่ยมันจะเรียบไปเลยใช่ถูกต้องค่ะโอเคเขาก็จะเพิ่มตรงนี้มาให้เพิ่มตรงนี้มาเพื่อหลายคนบอกว่าเอา DNA ของทางตัว Bergman 400เข้ามาดูความมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นใช่และเป็นบิ๊กสกูตเตอร์มากขึ้นแล้วหลายคนก็บอกว่าเอาเด็กๆนั่งตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่จริงๆไม่อยากแนะนำนะฮะอันนี้ก็คือตัว Suzuki Bergman GL ค่ะซึ่งเป็นตัวพิเศษใช่เรียกว่าเป็นอีกเวอร์ชันนึงของตัว Bergman Street EX แล้วเดี๋ยวพาไปดู EX ครับแต่ก่อนอื่นราคาคันนี้เท่าไหร่ครับราคาคันนี้นะคะอยู่ที่700,000ขอโทษค่ะ700,000เจ้ยอยู่ที่ 74,900 บาทเองโอเค 74,900 บาทก็คือ2ชิ้นที่เพิ่มเข้ามานอกนั้นไม่ได้มีอะไรแตกต่างถูกต้องค่ะแล้วก็มี3สีเหมือนกันเหมือนกันนะครับก็ลองดูว่าเราชอบนี้เปล่าว่าของบางทีอาจจะดูว่าเอ้ยราคามันมากไปนิดนึงแต่อย่าลืมว่านี่คือไอเทมที่มันติดมาจากโรงงานของ Suzuki Motor Sales ดังนั้นมันมีวารันตีด้วยใช่แล้วค่ะนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดู Suzuki Bergman Street ครับเพกกล้องตามมาเลยด้านนี้ค่ะดีเลยฮะกำลังคล่อมกันอยู่พอดีเลยแล้วก็คันนี้ก็คือ Suzuki Bergman Street นะครับเปิดตัวมาในราคาแนะนำใช่ราคาแนะนำอยู่ที่ 69,900 บาท 69,900 ใช่แล้ว 69,900 คันนี้ได้ข่าวว่านำเข้ามาใช่ค่ะตัวนี้นำเข้ามาทั้งคันเลยประกอบมาจากอินเดียค่ะโอ้โหมีแดนของ import มาจากแดนพาราตะเลยนะครับดังนั้นต้องเข้าใจว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยราคามันดูสูงไปนิดหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าการนำเข้ามาจากอินเดียเนี่ยเรื่องภาษีต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนในอาเซียนเราถูกต้องถ้าอยู่ในอาเซียนเนี่ยมันแทบจะไม่มีภาษีเลยค่ะนะครับแต่ว่าพอมาจากนอกอาเซียนเราจะโดนภาษีนำเข้าค่ะซึ่งเราไม่ได้คนกำหนดรัฐเป็นคนกำหนดนะครับเราโยนความผิดให้รัฐไปนะอ่ะโอเคครับมาดูครับตัวนี้ก็คือจุดที่มันแตกต่างกับ GL ชิลหน้าเขาจะสั้นนะครับแล้วก็มาเป็นสีใสๆแบบนี้ไม่ใสมากสโมกนิดนึงค่ะนะครับแล้วก็ด้านหน้าลงมาเป็นไฟ LED หมดแล้วนะฮะ LED ป่าว LED นะครับเป็น LED รอบคันนะคะตัวนี้แล้วก็เบรกหน้าเบรกหน้าแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อหน้าหลัง12ล้อหน้า12หลัง12ใช่แล้วก็เบรกเป็นคอมไบเบรกตอนนั้นจำได้ตัวที่เอามาโชว์ก่อนหน้านี้ล้อหน้าหลังจะคนละไซส์กันเดี๋ยวคนละไซส์อันนี้คือเป็นสเปคที่ทุกคนอ่ะอยากได้สเปคนี้ตอนนั้นที่เราคุยกันนะครับหน้าจอเป็น Full LCD นะครับแบบนี้นะแล้วก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ตัวนี้ยังไงนะครับคุณสายตัว Easy Start ค่ะจะเป็นของ Suzuki โดยเฉพาะคือเราสามารถที่จะกดครั้งเดียวปึ๊บเดียวไม่ต้องกดแช่ใช่ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเซฟไดสตาร์ด้วยเพราะบางครั้งเวลาเรากดรถมอเตอร์ไซค์ปกติเราจะกดแช่แล้วปุ่มบนนี่ก็จะเป็นเรื่องของออโต้ใช่ค่ะออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปสตาร์ทสต็อปสตาร์ทก็คือเวลาที่เราจอดติดไฟแดงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเซตไว้กี่วิสมมติว่า3วิเครื่องมันจะดับให้เองเพื่อประหยัดน้ำมันลดมลภาวะแล้วก็ถ้าเราปิดคันเร่ง
ครื่องก็จะสตาร์ทเองโดยที่ไม่ต้องไปกดปุ่มสตาร์ทอีกนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆก็คือตัวนี้เนี่ยผมดูว่าฟอร์บอร์ดของเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นจุดที่แตกต่างจาก GL GL เขาจะเพิ่มคอนโซลตรงกลางนี้เข้ามาถ้าไม่อยากได้คอนโซลตรงกลางก็มาดูตัว EX ตัวบอร์ดค่อนข้างกว้างเดี๋ยวผมวางเท้าให้ดูรองเท้าผมเบอร์10นะครับนี่นะครับนี่รองเท้าเบอร์สิบยังเหลือเลยเหลือแล้วก็สามารถที่จะวางแบบนี้ได้ด้วยเวลาแบบว่าวิ่งไกลๆเราอยากเปลี่ยนอิริยาบถนะครับเขาก็ออกแบบให้มีเออร์โกโนมิกที่ดีแล้วก็ตัวเล็กมุมเขาเนี่ยผมตัวใหญ่นะเพื่อนๆรู้อยู่เหลือกว้างสบายนะครับเบาะนั่งก็โอเคเต็มตูดหมีตูดเลยแล้วเป็น2สเต็ปคนนั่งข้างหลังก็นั่งได้ง่ายสะดวกสบายด้วยแล้วตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเซฟอัลฟาก็เหมือนที่เราบอกเมื่อกี้เราก็จะมีไอตัวออโต้สต็อปสตาร์ทนะคะแล้วก็มีตัวไซเรนเซตเต็ปก็คือจากเครื่องยนต์นี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็พิเศษตัวนี้เพื่อนๆถามกันมาว่าเอ้ยไม่ใช่ระบายความร้อนด้วยน้ำหรอเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศแต่ว่าระบายความร้อนด้วยอากาศของซูซูกิเนี่ยอันนี้ผมการันตีให้เลยทุกตัวไม่เคยเจอปัญหานะครับแล้วก็ข้อดีก็คือมันไม่จุกจิกไม่ต้องไปห่วงว่าน้ำมันจะแห้งไม่แห้งนะครับแล้วก็ลองมันผลิตประกอบขายที่อินเดียได้เนี่ยมันต้องถึกทนเทพในระดับนึงอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วอวยกันเต็มที่เลยเพราะว่าผมก็เป็นคนบ้าขี่สูงค่ะอวยกันเล่เทครับค่ะโอเคไปเราไปรุ่นต่อไปกันโอเคครับไปรุ่นต่อไปที่เราไปดูกันที่ตัว 8A ไหม 8A ครับเชิญครับอันนี้เราเพิ่งเปิดตัวล่าสุดกันไปที่อิกมานะคะวันนี้เรามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วตัวจริงโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับ Suzuki GSX 8R ครับซึ่งเป็นคันที่เข้ามาล่าสุดในตระกูล8ของ Suzuki นะครับก็คันแรกที่เข้ามาจะเป็น Vistom 800 DE ตามมาด้วย Suzuki GSX 8S ที่เป็น Naked Sport นะครับแล้วก็สุดท้ายมาที่ฟูลแฟร์ลิ่งสปอร์ตแต่ว่าต้องบอกว่า 8R เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นสปอร์ตแบบแทร็กจ๋าเลยไม่กล้าอย่างนั้นใช่คือเราไม่ได้เป็นสปอร์ตที่เป็นแฮนด์จับโช๊คแต่เราจะเป็นสปอร์ตที่เป็นแฮนด์นูบาร์อยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวพาให้กล้องมาดูตรงแฮนด์บาร์ได้เลยนี่ทางนี้นะครับคือข้อดีของแฮนด์บาร์ที่เราเป็นทรงอย่างนี้ค่ะเวลาลูกค้าที่จะขี่ทางไกลนะคะหรือว่าจะขี่ในเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างขี่ได้สะดวกสบายไม่เมื่อยซิตี้สปอร์ตได้ขี่แบบทัวริงก็ได้นะครับหรืออยากจะลงแข่งก็ไม่ได้ดูสูงอะไรมากนะครับผมว่ามันเป็นแฮนด์ที่กลางๆใช้งานได้ทั่วถึงนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูหน้าจอตัวนี้ครับนี่ให้มาเป็น TFT Color เลยนะครับปรับเราสามารถตั้งค่าปรับออโต้ได้เลยกลางวันกลางคืนให้เขาปรับเองได้เลยเขาปรับความสว่างเขาเองใช่ค่ะโอ้ล้ำล้ำล้ำเรียกว่าเป็นสปอร์ตสายพันธุ์ใหม่ดีกว่าคนที่มาขี่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะกระทัดค่อนข้างกระทัดรัดเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรก็สะดวกแล้วตัวระบบตัวช่วยเหลือต่างๆฟีเจอร์เขามีอะไรบ้างถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็จะมี traction control ให้ใช่แล้วก็จะมีโหมดในการปรับในการขับขี่ก็คือมี A B C ได้เลยพูดง่ายว่า A ก็คือจะเป็นเอาไว้เปิดสนามแข่งคือหลายคนที่เคยลอง 8S มาเนี่ยลอง GSX 8R คือโหมด A นี่คือเปิดทีนึงคือหน้ายกได้เลยยกเลยใช่ถ้าโหมด B ก็คือเป็นโหมดที่เอาไว้ขี่ในเมืองได้ชิวๆก็คือใครอยากจะตื๊ดกว่านี่มา 8R ใช่ต้องมา 8R เลยเพราะว่าจริงๆเครื่องยนต์ของ 8R กับ 8S เนี่ยเหมือนกันแต่เขาจูนให้ออกแบบคาแรคเตอร์ที่จะไม่เหมือนกันครับค่ะให้มีความสปอร์ตมากขึ้นคร่าวๆเพราะจริงๆอ่ะผมว่าคนที่ดูคลิปนี้เป็นแฟนซูนะครับแล้วก็น่าจะศึกษาสเปคของตระกูลนี้มาเยอะแล้วบอกเลยว่ารีวิวมืออาชีพในต่างประเทศเขาเนี่ยให้คะแนนกันแบบท่วมท้นใช่แล้วแต่ว่าสื่อไทยยังไม่ได้ขี่ครับเพราะรถเพิ่งเข้ามาใช่รถเพิ่งเข้ามารถจะรับได้นะคะช่วงประมาณเดือนสิงหาคมไว้มีโอกาสผมจะยืมทั้ง 8R แล้วก็ 8S ไปออกทริปกับแอปเทียรับนะครับค่ะตอนนี้ราคาเปิดตัวนะคะในงานราคาเปิดตัวในงานนะคะที่419,000 บาท 419,000 บาทพิเศษนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มาในงานมอเตอร์โชว์หรือจองช่วงงานนะคะเฉพาะ30คันแรกเท่านั้น30คันแรกหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยราคานี้ไม่ได้แล้วนะคะก็คือราคาอยู่ที่ 38,900 บาทไม่ถูกจังเลย 38,900 บาท 38,900 บาทเห็นไหมเราก็ตลกซะด้วยนี่นะฮะ
นี่ยดาว 10% เขาบอกว่าสาวแว่นเป็นพวกตลกนะครับแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยนะว่าตลกใช่30,000นี่ผมว่าอย่าเอา30คันเลย300ก็หมดก็หมด 38,000 ก็คือดาว 10% อ๋อดาว 10% อันนี้มุกอันนี้มุกมุกจะบอกโปรโมชั่นดาวอะไรพวกนี้ใช่แล้วเราจะได้โยงเข้าไปได้แต่ราคานะคะถ้าสมมุติ30คันแรกก็คือ389,000 บาท389,000 บาทมีอะไรอื่นมั้ยแบบจดปีทะเบียนอะไรพรบ.อันนี้ค่ะก็คือจะมีจดทะเบียนพรบ.นะคะแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินประกันชั้น1อย่างใช่เพราะว่าตอนนี้รถลองต้องรอราคาประกันอีกทีนึงถูกต้องโอเคโอเคครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวพิเศษอีกตัวนึงก็คืออ๋อข้างหลังก่อนคันหน้าที่เป็นตัวคัสตอมนะครับโอเคครับมีแค่2คันในโลกนี้เท่านั้นกับซูซูกิคาทานาตัวพันนะครับที่คัสตอมมาจากสำนักซูสคัสตอมนะฮะก็ด้านซ้ายมือก่อนครับด้านซ้ายมือตัวนี้นะคะจะเป็นคาทานาคาเฟ่เลเซอร์ครับผมส่วนคาเฟ่เลเซอร์ตัวนี้คือเขาจัดมาให้ลูกค้าแบบออกแนวคาเฟ่เฟี้ยวๆกันเลยเฟี้ยวขี่ในเมืองได้หล่อๆชิลๆนะคะส่วนราคาตัวนี้จะอยู่ที่ 799,000 บาท 799,000 บาทสำหรับคาเฟ่เลเซอร์จากซูสคัสตอมนะครับตัวนี้พิเศษนะครับปกติคาทานาเนี่ยมันจะมาเป็นโชว์อัพเดี่ยวนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาคัสตอมให้เป็นโชว์อัพคู่แบบนี้ครับเพื่อนเห็นไหมฮะมาพร้อมเออร์ลินเออเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนคันเดียวในโลกแน่นอนแล้วก็มาดูที่คันนี้ครับซูซูกิคาทานาแคมเปอร์จากซูสคัสตอมนะครับคันนี้ตกแต่งในสไตล์แคมเปอร์ดังนั้นแน่นอนนะครับล้อเขาจะต้องเป็นแบบยางหนามๆหน่อยนะครับแล้วก็ล้อให้พิเศษมาเป็นล้อซี่ด้วยเนี่ยมันเป็นความพิเศษที่หาไม่ได้มีแค่คันเดียวนะครับอีกอันนึงลืมเล่นที่ดูสองคันนี้มาพร้อมกับกลิ่นอายของยุค90นะครับก็เด็ก90นี่ใครก็จะรู้เลยว่า80 90เนี่ยความเป็นสปอร์ตจะต้องมากับไฟหน้าแบบป๊อปอัพเดี๋ยวเรามาป๊อปอัพให้ดูกันครับอันนี้นะคะอันนี้ปิดอยู่นะครับเปิดอ่ะป๊อปปึ๊บนี่นะฮะนี่คือลูกเล่นของเขานะเฟี้ยวแน่นอนก็บอกเลยว่ามันป๊อปอัพได้ทั้ง2คันนะครับนี่โอ้โหมันแบบนี่ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคนที่เคยจับคาทานา7ครึ่งมาเราจะรู้ครับไฟป๊อปอัพมันโดดเด่นแค่ไหนในยุคนั้นโอเคก็ทั้ง2คันนี้บอกก่อนนะเป็นรถมือหนึ่งใช่ค่ะไม่ใช่รถค้างสต๊อกไม่ใช่รถค้างสต๊อกเป็นรถที่ซูซูกิตั้งใจส่งมาให้ซูสคัสตอมกว่าจะเสร็จออกมาก็มางานนี้เป็นรถมือหนึ่งดังนั้นจัดไฟแนนซ์ได้จัดไฟแนนซ์ได้ค่ะเป็นรถคัสตอมที่จัดไฟแนนซ์ได้นะครับความพิเศษมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่งมาเสร็จจบๆไม่ต้องไปนั่งตามเขาตามให้เสร็จแล้วขี่สตาร์ทปุ๊บจ่ายเงินปั๊บออกรถได้เลยหล่อเลยทันทีไม่เหมือนใครทันทีเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งคันพิเศษที่ต้องบอกว่ามันมีประวัติมาแล้วนะครับไม่ใช่รถใหม่นะเป็นรถที่ผ่านการใช้งานแต่ใช้งานแบบไหนมาเดี๋ยวค่อยๆไปดูครับนี่เป็นไงคะหล่อเลยไหมจากเห็น 800DE เดิมๆมาคือคันนี้เนี่ยผมเห็นเขาเอาไปแข่งรายการ Adventure รายการใหญ่ๆในไทยมาหลายรายการนะครับนักแข่งของเราก็คือมือที่เราพูดกันก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าคนนี้คือสะใจแน่นอนก็คือคุณดุกดุยใช่แล้วนะครับแล้วก็อีกคนก็คือคุณตุ้มตามแลกเก้นะครับกับ Suzuki V-Storm 800DE มีชื่อไหมเขามีชื่อไหมตัวนี้คือตัวเป็นที่เป็นตัวแต่ง Tesla เลย Tesla เลยครับซึ่งเราใช้ของแต่งอุปกรณ์ตกแต่งจาก Tesla ซึ่ง Tesla เนี่ยถ้าใครชอบสายเอเวนเจอร์นี่ก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นแบรนด์ของคุณเซฟานเทสเลอร์ก็คือเอาไปขี่เอาไปแข่งให้ดูจัดเต็มกันให้ดูว่ามันทำได้ขนาดไหนใช่แล้วค่ะซึ่งคนที่ตามดูก็จะแบบโอ้โหดูเดือดมากนะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นการพิสูจน์ว่ารถของซูซูกิทำมาใช้งานทั่วไปท่องเที่ยวแล้วเมื่อปรับไปเป็นตัวแข่งก็สามารถทำได้ก็สามารถทำได้ใช่ค่ะแล้วมันสามารถแข่งขันแล้ว
ก็บรางวัลมาได้จริงๆนะครับก็คร่าวๆสำหรับไฮไลท์ซูซูกิในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูคันอื่นกันก็ตอนนี้ก็ขอบคุณคุณสายก่อนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจากตัวที่พิเศษตัวแข่งไปแล้วเราพามาดูสีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาของวีสตอม 800DE ครับอันนี้ครับสีขาวตัดน้ำเงินนะประมาณนี้ฮะให้ดูรอบๆคันนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเพื่อนๆ เนี่ยชอบดูรถสวยๆกันเยอะๆนะฮะอยากดูเยอะๆกว่านี้อันนี้เราแค่พรีวิวให้ดูมาดูตัวเต็มตัวจริงกันได้ที่มอเตอร์โชว์2024 Challenger Hall เมืองทองธานีครับแล้วมาด้านนี้ก็เป็นวิสตอม 800DE เช่นกันแต่ว่าเป็นสีที่เปิดมาแล้วในมอเตอร์โกก็คือสีเทาเหลืองนะก็จะประมาณนี้ปรับโฟกัสนิดนึงให้ดูรอบๆคันเลยครับล้อทองงามๆเลยฮะจะให้กล้องค่อยๆแพนนะครับเพราะว่าที่มอเตอร์ไอโกนี้เพื่อนๆบอกว่ากล้องแพนเร็วไปหน่อยบางทีโฟกัสมันเลยมืดนะฮะตอนนี้เราจะใจเย็นๆค่อยๆปรับโฟกัสกันโอเคครับมาต่อกันที่ V-Storm 1050DE ครับตัวท็อปของสาย Adventure Touring ของ Suzuki ครับมากันใน DNA ของ DR Big เลยนะครับหน้าตาแบบนี้ไฟตั้งแบบนี้นะครับปากนกสีเหลืองน้ำเงินที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Suzuki แบบนี้ครับนี่คือ V-Storm 1050DE ตัวท็อปครับตัวท็อปในราคา 659,000 บาทครับเผื่อเพื่อนๆลืมราคาผมก็ลืมไปแล้วแล้วก็ตัวที่ขายดีขายได้เรื่อยๆก็คือ SuzukiVisTorm 650นะครับกับราคา 379,000 บาทแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว XT ที่ให้ล้อซี่ลวดที่สามารถใส่ยางทูบเลสมาให้ได้ด้วยให้ชมรอบๆคันเลยครับก็ตัวนี้ VisTorm ที่วางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นตัวสีเหลืองน้ำเงินที่เป็นซิกเนเจอร์ทุกคันเลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อกันที่ VisTorm SXก็คือตัว250 VTOM 250 SX นะครับราคาแนะนำที่ 179,000 บาทครับตัวนี้จะเป็น VTOM ที่ให้เป็นล้อแม็กมานะครับก็ลุยได้ทัวริ่งได้ทางดำดีทางแดงได้ครับลุยเบาๆไม่หนักมากทางลูกลังอะไรอย่างเงี้ยให้ดูรอบๆเลยฮะถึงแม้ว่าจะเป็นน้องเล็กนะครับแต่ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าตัวยางของเขาเนี่ยให้มาลุยกว่าพี่เลยนะดอกเนี่ยล่องหนาแล้วก็ลึกยางนี้มาแบบลุยเลยอ่ะนี่นะฮะมี SX อยู่ที่เบาะชัดเจนนะครับสวยงามโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันก่อนฮะมุมของสกูตเตอร์ก่อนแล้วกันแล้วก็ตัวนี้ครับแน่นอนครับสายถามเซลล์ Suzuki ดีลเลอร์ไหนก็ต้องบอกว่าเฮ้ยพี่เนี่ยขายดียอดไหลๆตลอดกับ Suzuki Bergman 400นะฮะ Big Scooter Touring Class Car Class 400ที่มาพร้อมกับช่วงล่างเดิมโรงงานที่เขาบอกว่าในกลุ่มเดิมโรงงานเนี่ยช่วงล่างของ Suzuki Bergman 400จบสุดนะครับเพราะว่าทั้งหน้าและหลังเนี่ยเซตช่วงล่างมาดีแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเซตให้เป็นช็อคอัพเดี่ยวมานะครับซึ่งคู่แข่งในท้องตลาดเขาจะให้ไปชกอัพคู่มาทั้งนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาลัมโบกินี่นะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมาเป็นสีดำนะครับเบอร์แมน400จะมาพร้อมกับล้อสีน้ำเงินนะนี่นะครับให้ดูรอบๆคันนะครับมานี้ครับแล้วก็2คันนี้ก็ดูกันแล้วนะครับกับตัว Bergman Street EX นี่ครับ
เบอร์เมสติด EX ทั้ง2คัน2สีเบอร์เมสติด EX มาทั้งหมด3สีนะครับสีขาวสีเทาตัวนี้แล้วก็สีดำซูซูกิขอนำทุกท่านเปิดประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ปลดพัฒนาการแล้วก็มาต่อกันที่ซูซูกิอาเวนิสสีส้มเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คุณเลือกเองได้ใช้ใต้คอนเซ็ปต์อาเวนิสสีส้มราคาแนะนำ 59,900 บาทครับกับซูซูกิเรดี้ของเราแล้วก็ซูซูกิเน็กครอสโอเวอร์ครับโชว์ครั้งนี้บูธซูซูกิได้นำสุดยอดรถจักรยานยนต์หลากหลายรุ่นมาสร้างความสนุกตื่นตาตื่นใจรอบๆกันนะครับเลือกชมกันอย่างใกล้ชิดก็จะมีสีดำและอ่อนโยนอีกทั้งทางซูซูกิแดงได้เตรียมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่และรุ่นพิเศษมาเปิดตัวอย่างนี้แล้วก็ต่อกันที่ซูซูกิ Raider J Crossover ครับกระเทยตัวแรงตลอดการกับซูซูกิ Raider R150 ลองไบเกอร์สไตล์สตรีทและสปอร์ตเชิญทางนี้เพราะเรารู้ถึงสิ่งที่นักขับขี่ต้องการซูซูกิสร้างสรรค์ให้ทุกความแตกต่างที่สามารถแล้วก็สวัสดีครับน้องเล็กสุดของตระกูลจิ๊กเกอร์ก็คือ GSX R150 นะครับมาในสีดำคาดเหลืองสปอร์ตโฟมเฟรนด์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางซูซูกิที่มีความโฉบเฉี่ยวด้วยเส้นสายที่เฉียบคมมาในเครื่องยนต์ที่ตัด840 20 DOHC ต่อเข้าเวียง270องศาพร้อมติดตั้งระบบ Force Balancer เพื่อสร้างสมดุลของแล้วก็มาต่อกันที่คันนี้ครับ Suzuki GSX 8S ครับสปอร์ตแน็กเก็ตในตระกูล800จากซูซูกิครับเปิดตัวไปแล้วขายไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังขายอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นน้องกลางที่เข้ามาก่อน 8R ฮะแน่นอนว่ารีวิวจากต่างประเทศบอกเลยว่าท่วมท้นขับชมนะครับในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่ได้และความคุ้มค่านะฮะการันตีเลยครับราคาตัวนี้อยู่ที่379,000 บาทนะครับแล้วก็กิฟต์วอเชอร์ 25,000 บาทฟรีประกันชั้น1ด้วยครับโอเคมาตบท้ายกันที่ Suzuki GSX R1000 นะครับหรือว่าจิ๊กเซอร์นั่นเองให้ดูรอบคันเลยครับ GSX R1000R นะครับรถท็อปเลยนะในราคา 811,000 บาทครับกิฟต์วอเชอร์ 55,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1มูลค่า 37,500 บาทครับก็ราคาของตัวท็อปตัวพันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรอบคันเลยครับชกแนบหน้าจากโชว่านะครับมาพร้อมกับกระปุกสับแท้งนะครับที่โชคเลยเป็นกิ๊กแบ็คเลยไม่ใช่เป็นเซปเปอร์เรทฟังก์ชันนะฮะแล้วก็ด้านท้ายครับสีมาเป็นลวดลายของตัวโมโต GP เลยครับนี่นะเดี๋ยวพามาดูตรงกลางนิดนึงนี่นะฮะความงามหมดจดของตัวท็อปมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับโชว์อัพหน้าแบบ Full Adjustable เลยครับสวยงามมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ซูซูกิฮายาบุสะนะครับรถอีกคันในตำนานของซูซูกิฮายาบุสะเจเนเรชั่นที่3ครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคา 899,000 บาทครับกิฟต์วอเชอร์ 70,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1มูลค่า 39,500 บาทนะครับคันนี้เป็นสีดำครับสเปคอะไรต่างๆคันนี้ไม่ต้องพูดมากครับคนเล่นสู่คนเล่นฮายาเขาจัดอยู่แล้วฮะก็เป็นอีกหนึ่งบัคเก็ตลิสต์นะครับในฝันเลยจริงๆผมไม่ค่อยชอบรถสปอร์ตแทนบอกอะไรอย่างเท่าไหร่นะแต่บอกเลยว่าวันไหนมีตังค์อ่ะมีเหลือใช้อ่ะของมันต้องมีเอาไว้ขี่เล่นๆนี่นะฮะหน้าจอเรือนไมค์คงความคลาสสิกด้วยการใช้ไมค์แล้ววัดรอบเป็นแบบเข็มนะครับเป็นอนาล็อกผสมกับดิจิตอลฟังก์ชันมาแบบนี้เลยครับ
ต่อกล้องเราปรับโฟกัสนิดนึงจะพยายามลากให้ดูรายละเอียดรอบๆคันเลยครับท่อไอเสียทรงคู่ครับเบอร์เริ่มเลยฮะบอกเลยว่าเบอร์เริ่มสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยท่อเขาจะปลายใหญ่ยาวอย่างเงี้ยฮะเบิ่มเห็นท้ายรู้เลยเบิ่มแบบนี้ไม่มีใครที่ไหนครับเจ้าเหี่ยวอ้วนฮายาบุสะของเรานั่นเองฮะโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับบูธของ Suzuki ในมอเตอร์โชว์2024ครับสามารถมาจับประจองมาลองดูตัวจริงมาลองคุยรายละเอียดกับน้องตัวแทนส่งเสริมการขายต่างๆได้ที่บูธของ Suzuki ครับผม